ขอนอบน้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าดังสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ทุกรูปปกห่มรักษาป่อออกแม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้จุตนจุองค์เจริญปอนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านได้เวลาแล้วเนอได้เวลาแล้วถึงเวลาแล้วได้เวลาสำหรับการรับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนาน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาพบมาอู้มาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่พี่น้องป่อออกแม่ออกป่ออุ้ยแม่อุ้ยนักศีลนักบุญเท่าแก่น้อยใจหญิงทั้งหลายทุกท่านได้เวลาแล้วเนอได้เวลาแล้วถึงเวลาแล้วได้เวลาสำหรับการรับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนาใครที่ยังบ่ลุกก็ลุกมาได้แล้วเนอลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายหลับลุกเจ้ากินพักตั้งปลายหลับลุกควายกินพักตั้งเก้าลุกเจ้าได้หลายลุกควายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าทั้งหลายหลับลุกควายปลาเฮ่อลูกหลานเป็นหนี้เป็นค่าเนอตื่นมาเหียเนอลุกมาเหียเนอลุกเนอลุกเนอลุก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 ตื่น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 ได้แล้วลุกได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายหลับลุกเจ้ากินพักตั้งปลายหลับลุกควายกินพักดังเก่าลูกเจ้าได้หลายลูกควายได้น้อยหลับลูกเจ้าเป็นเจ้าดังหลายหลับลูกควายปลาเฮ่อลูกหลานเป็นหนี้เป็นค่าเนอลูกเนอลูกเนอลูก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 ตื่น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 ลุกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกับหันเยื่องนานาพังพร้อมลุกควายบ่ตั้นหนต่างกีดก้อมก้าตัวบ่ต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปเฮ่อควายต่อหน้าสบายจำไว้เน้อเจ้าจำไว้เน้อเจ้าอรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้าศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ประกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันการวันอังคารที่28เดือนธันวาคม
พุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันเดือน3เหนือแฮม9ค่ำตี5กับ9นาทีอุณหภูมิเจ้านี้ที่ปากตังเจริญดอยล่ออุณหภูมิเจ้านี้19องศาก็บ่พอหนาวละญาติโยมอุ่นขึ้นมาหลายพื้นที่ก็มีฝนตกเมืองฝางแม่อายก็อ้อยแล้วก็ตังเจียงไฮ้ตังอำเภอเทิงอำเภอแม่จันฝนตกบ่เฮ็บก็มีวะเออศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายตังเฮานี่ก็น่าจะมีอยู่สักวันสองวันนี้เพราะว่าอากาศเริ่มที่จะอุ่นขึ้นมาแถมลุกกันมาแล้วก็ตื่นกันมาแล้วก็ห้าโมงแล้วโน่ห้าโมงแล้วตีห้าแล้วมาปะกันในรายการเสียงธรรมแสงอรุณวันนี้วันการอยู่ด้วยกันเกือบชั่วโมงวันพุธวันพุธก็อยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงวันพัด1ชั่วโมงวันศุกร์1ชั่วโมงก็ในพรรษานี้เขาจะสวดมนต์กันออกวสาแล้วก็สวดบางวันนะบางวันก็สวดบางวันก็บ่ได้สวดธรรมจักรปวัตนสูตรอันนี้ก็แจ้งให้ญาติโยมหลายท่านที่จดจ่อที่จะสวดโดยก็คงจะสวดได้แล้วเนาะสวดกันมาตลอด1พรรษาถ้าจะสวดเขาก็ไปเปิดเทปเปิดเทปเอาเดี๋ยวเทคโนโลยีตึงมีเมื่อค่ำก็เปิดฟังไปแล้วก็นอนเมื่อเจ้ามาถ้าเขาใครสวดเขาก็สวดเองไปเนาะรายการทางวิทยุนี่ก็เวลาที่การงานจะมีนี่ก็ขออนุญาตได้งดการสวดก่อนเพื่อที่ว่าจะได้ประชาสัมพันธ์อู่ข่าวสารงานบุญต่างๆให้ญาติโยมได้รับทราบมาปะกันแล้วก็อู่เรื่องธรรมะอย่าก่อนวันนี้อู่ถึงเรื่องชีวิตหลังอายุ60ญาติโยมทั้งหลายการมีชีวิตยืนยาวถึง60ปีโดยมีสุขภาพดีบ่มีโรคไห้มารบกวนสามารถดำเนินชีวิตไปได้ตามปกติก็นับว่าเป็นโชคอย่างหนึ่งที่หาบ่ได้ง่ายๆแต่ที่ยากยิ่งไปกว่านั้นคือการประสบความสำเร็จในด้านการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพด้านการงานมีชื่อเสียงได้รับการยกย่องสรรเสริญแล้วก็มีมิตรเกื้อกูล ไปที่ไหนใครก็เคารพนับถือหุจักมักเกยคนยกย่องเชิดชูยังได้ก็ตามญาติโยมโจกอันหาได้ยากเหล่านี้สำหรับญาติโยมท่านสาธุชนป่ออุ้ยแม่อุ้ยที่ฟังรายการวิทยุนี่กึดไปกึดมาว่าบ่ใจเรื่องบังเอิญหรือว่าเกิดจากการบันดลบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันใดแต่หากเกิดจากความเพียรพยายามอย่างที่บ่ย่อท้อมีวิริยะมีความเปลี่ยนความอดทนกล้าที่จะต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคมีฉันทะความพอใจในสิ่งที่ตัวเองทำบัดเดาแต่นั้นก็ควบคู่กับความอ่อนน้อมถ่อมตนมีคนบ่นักที่จะได้อยู่ชื่นชมความสำเร็จอันเกิดจากน้ำพักน้ำแห่งของเฮาไผที่มีอายุถึง60นี่ถือว่าดีชีวิตพิจารณาก็เข้าสู่ช่วงขาลงนะเพราะส่วนหนึ่งเป็นเพราะกำลังวังชานี่ลดน้อยถอยลงไปความคิดความอ่านการสร้างสรรค์ยังจะเฉียบคมเหมือนเก่านี่มันก็บ่ได้นะถ้าเป็นราชการก็จะต้องเกษียณอายุปลดละวางทั้งนี้ทั้งนั้นก็ญาติโยมระไหนบ่ใช่ว่าสติปัญญาจะเสื่อมโดยลงตัวหรอกเนาะประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานอันนี้กาเป็นขุมทรัพย์ที่สามารถนำมาพัฒนาสร้างสรรค์นะทำให้เกิดผลงานต่อส่วนรวมนะ
แม้ว่าโลกเฮาตึงวันนี้จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ความฮู้อันอย่างต่างๆที่มันมีมาเก่ามันเป็นเรื่องล้าสมัยในเวลาบักกี้ปีเนี่ยญาติโยมด้านเทคโนโลยีนะแต่ภูมิปัญญาที่กลั่นออกมาจากประสบการณ์ที่ยาวนานอันนี้ก็คงทนต่อสภาวะการนะโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายปะอุ้ยไม่อุ้ยติปน60มาหรือว่า60จะถึงหรือ60ต้นๆหรือว่าเลยไปกว่านั้น70 80ก็ดีโอ้เอาทั้งหลายมีสิ่งเหล่านี้เป็นต้นทุนที่จะนำมาสร้างคุณูปการต่อบ้านเมืองประเทศชาติได้แถมนักท่านทั้งหลายชีวิตที่ทอดยาวไปตั้งหน้านับว่าจะมีกล้านักขึ้นเรื่อยๆเพราะหดสั้นลงไปตึงวันก็ขอเฮ่อหมู่เฮาเจ้าข้าศรัทธาทั้งหลายมีโอกาสได้ชื่นชมชีวิตได้สัมผัสกับความสุขในปัจจุบันขณะไม่ใช่เพียงความสุขแต่สิ่งเล็กๆน้อยๆหรือว่าความรื่นรมเล็กๆน้อยๆรอบตัวต่ออันรวมไปจนถึงความสงบเย็นใจทุกหนทุกแห่งขอเฮ้อวิถีชีวิตของศรัทธาญาติโยมเฮาทั้งหลายนี่คือความสำคัญในช่วงปลายปี2564ที่จะผ่านไปนี้กู้กับการศึกษาพัฒนาตัวเองอำนวยความแจ่มใสให้เกิดขึ้นจิตใจเบิกบานเกษมสารเบิกบานในธรรมมีความมั่นคงเบาหวั่นไหวบ่ว่าจะมีอันยังอันยังมากระทบก็สามารถดำเนินจิตใจให้เป็นไปตามปกติท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงสิ่งทั้งหลายทั้งมวลอันเป็นธรรมดาของโลกก็ฝากเฮือกับศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายไว้17:17ก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมแจ้งข่าวสารงานเหี้ย2-3งานเนาะข่าวสารงานแรกก็วันที่31นี่ญาติโยมตั้งโซนตั้งลำปางก็ดีตั้งจังหมายจังไห้ละปูนไผจะร่วมเดินทางไปที่สถาบันธรรมภิวัตก็ขอเจริญปอนจัดรถไปเองรวมตัวกันไปเองจัดรถไปเองตามน่าจะปิกก็ได้เอาความสะดวกว่ากิจกรรมท่านสาธิตเปิ้นเกียมสถานที่เปิ้นจัดดีนะแน่นหนาโรงทานมีนักอาตมาก็แจ้งว่าโอ้คนคงจะทยอยไปคงบ่ได้รวมกันเป็นนักเป็นหลายทยอยไปบางพ่องประกอบไปตานมาไงบางพ่องก็ไปตานมาตอนอย่างนี้ไปต้นก็ญาติโยมก็บ่ต้องไปกังวลเรื่องการจะรวมกลุ่มอย่างคนนักคนหลายเนอะบ่มีคนนักคนหลายคือแบบทยอยไปแต่หมู่เฮาคณะที่เฮาไปตานก่อนเพลนี่เฮาก็รวมกันได้ฟังบรรยายแล้วก็ตานแล้วเขาก็กินข้าวตอนแล้วเขาก็ไปที่อุทยานธรรมพระสุนทรมุนีไปที่อุทยานธรรมพระสุนทรมุนีกับพบปะญาติโยมที่อยู่ตั้งลำปางอุจาสนทนาเสร็จแล้วก็หมู่ที่จะปิกกับปิกหมู่ที่จะนอนก็มีหมู่ที่จะนอนก็นอนที่หันหนึ่งคืนโต๊ะหอดวันที่หนึ่งก็ร่วมพิธีใส่บาตรทำบุญแม่เจ้าขวายมาหน่อยก็สืบเจตตาตอนบ่ายฉันเพลแล้วถึงจะปิกวันที่1มกราอันนี้ก็แจ้งศรัทธาญาติโยมแถมงานหนึ่งกับวันที่9มกราอันนี้ทำบุญสถานี 104.50 ที่วัดฝ่ายหินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ฝากเชิญชวนภาคเจ้าครูบาอาจารย์ก็จะได้เจริญพุทธมนต์ถ้าเป็นเจ้าบ้านก็ขึ้นอยู่บ้านใหม่เนาะอันนี้เปิ้นแปลงห้องทรงแปลงยังสถานีก็ไปร่วมมุทิตาจิตอนุโมทนาโดยเพิ่นภาคบ่ายก็ตอดพระป่านำโดยคณะทีมงานของคุณการดำเนินรายการธรรมะคลายเครียดคุณพิสมัยโยมพิสมัยสุริโยดอนพร้อมกับคณะทีมงานญาติพี่น้อง
ตลอดจนถึงผู้ฟังทั้งหลายโดยในตอนบ่ายก็ฝากเชิญชวนญาติโยมท่านทั้งหลายเนาะวันที่9ที่วัดฝ่ายหิน9มกราคมอาตมาก็จะไปวันที่9ทกฮอดแมลงก็จะลวดไปดอนนางแก้วเลยเป็นการปิกมาวัดถ้าปิกมาวัดก็วันที่10ได้ไปหำเหาะเพราะมีงานวันที่11ก็จะลวดไปดอนนางแก้ววันที่9 10แล้วก็11วันที่11มกราคมนี้จะมีการยกจ่อฟ้าทำบุญถวายทานจ่อฟ้าปานลมที่ช่างกำลังเฮ่งติดตั้งก็คงจะแล้วแหม2 3วันนี้แล้วละญาติโยมบัดนี้แล้วไปเพิกละแล้วไปติดตั้งได้อยู่6 7ตัวครั้งแถม10ป้ายติดตั้งหน้าเนาะแหม2 3วันนี้ก็น่าจะแล้วละนะศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังก็ไปตานด้วยกันวันที่11มกราคมเนาะหมู่ที่บ่ได้ไปเมื่อเข้ากำตอนบรรจุพระธาตุ8ถึง12ธันวาที่ผ่านมาบ่ได้ไปก็ไปวันที่11 11มกราคมจะมีการสืบชะตาโดยที่ดวนนางแก้วศาลาม่อนพระศรี2เมืองฮั่นเน้อก็ฝากเชิญชวนตวยเน้อศรัทธาญาติโยม11มกราคมใครจะไปจองเหรียญหมู่ที่อยู่ทั้งในเวียงไปจองได้ที่วัดฝ่ายหินในวันที่9วันที่9นะก็เชิญชวนญาติโยมจะได้ก็ถ้าว่าอาตมาบัติสในถ้าว่าสะดวกก็จะไปวันที่8อาตมาจะไปวันที่8แล้วก็เอาใบจองไปฮื้อฝากท่านอาจารย์สมัครไว้ฮื้อเปิ้นจ่วยทำหน้าที่ฮื้อมีเนนจ่วย8กับ9นี่ไปที่วัดฝ่ายหินฮั่นเน้อญาติโยมไปจองกันเหรียญพระศรี2เมืองแล้วก็เหรียญพระแม่นางแก้วแต่ว่าพระครูโสพลมาละแซมใครได้เอาไว้เป็นที่ระลึกวะเอาไว้แจกให้ลูกให้หลานต่อไปตั้งหน้าแหม20-30ปี100ปีไปตั้งหน้าเนาะอันนี้จะมีคุณค่าครั้งหนึ่งได้สร้างร่วมกันสร้างศาลาโดยสร้างเจดีย์โดยได้หายได้หอมเนาะพระครูโสพลบนจองไว้อยู่50เหรียญกันนะเหรียญของพระเจ้าศรีสองเมืองนี่แล้วก็เหรียญแม่นางแก้วแถมซิมอีหรอก็เป็นอย่างเน้อญาติโยมบ่ต้องกังวลถ้าว่าในส่วนที่ฟังรายการอาตมานี่นะบ่ต้องเขียนใบจองก็ได้เพียงแค่โทรมาอย่างพ่อครูโสพลอาตมาก็จะจดชื่อไว้ถึงเวลาก็ไปเบิกเอาเหรียญมาเอามาแจกฮือต่ออันจบง่ายแล้วปัจจัยบ่ต้องเอามาเตื้อปุ้น14กุมภากำนันก้อยทยอยเอาปัจจัยมาฮื้อถ้าจะจองก็จองไว้ก่อนแต่บ่ได้นี่มันต้องโทรด้วยนะฮื้อแล้วงานวันที่11มกราก่อนกำนันมันกวนหัวกวนสมองอาตมาไปลำปางก็ดีไปงานนั่นก็ดีงานนั่นเดี๋ยวก็โทรมาจองเหรียญอยู่ตลอดลำบากฮื้อแล้ว11มกราก็ก้อยมาอู้กันเนาะอันนี้แจ้งฮื้อทราบ11มกราคมนี่ถ้าไผไปก็ไปจองที่หน้างานเลยก็ได้ไปจองที่ม่อนดอนนางแก้วเลยก็ได้เน้อไปจองหั่นนะอันนี้ก็แจ้งญาติโยมชั้นเพลแล้วก็บ่มีหยังตอนบ่ายวันที่11มกราคมก็ฝากเชิญชวนญาติโยมท่านทั้งหลายด้วยตั้งวันพุธวันฮือไปก็จะเริ่มทยอยเอาชื่อเจ้าภาพที่เปิ้นรับจ่อฟ้าปันลมทยอยเอามาอ่านแล้วก็ญาติโยมที่มีส่วนร่วมเจ้าหอม10บาท20บาทก็ได้เจ้าภาพรักเปิ่นบักคัดคองร่วมด้วยกันร่วมด้วยช่วยกันร่วมบุญกันปันแล้วดิศาลานี่เมื่อก่อนมันกุดรุดเนาะเหมือนคนนะก็บ่ได้เขียนกิ้วเขียนผักก็บ่ค่อยงามบ่ได้นี่เต็มขึ้นมาใส่จ่อฟ้าปันลมใส่หางวานนะงามขึ้นมาแถมจัดหนักแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังจะมีอยู่ตัวคิ้วตัวหน้าจั่วนะก็ใส่ลวดใส่ลายให้น้อยเป็นไม้แกะสลักก็เดี๋ยวก็ต้องเจาะเสาะหาอยู่เนาะอันนี้ญาติโยมทั้งหลายแล้วก็เรื่องที่จะจานเก้าอี้กับดอกนี่ก็กุมภาพุ่งก่อนนะก็เก้าอี้นี่ก็ตัวละ150บาทก็ไปจานปุ่น14กุมภาจานเก้าอี้ไว้ที่42เมืองเกียมงานจานหลวงจานใหญ่ที่เขาจะยกชัดวันที่18มีนาบุญยกชัดนี่ยก18มีนา
ญาติโยมจะไปรับเหรียญที่ในงานเลยก็ได้เพราะว่าเปิ้นพุทธภิเษก17มีนา18มีนาก็เริ่มที่จะรับเหรียญกันน่ะนะอันนี้ยกชัด18พุ่นก็เก้าอี้นี่เฮาจะตานกันไว้ที่14กุมภาเฮาบ่ได้ไป11มกราก็ไป14กุมภาเอกไปตานเก้าอี้ด้วยกันลวดตานพระป่าดอกเฟื่องฟ้าเนาะอันนี้ก็แจ้งเป็นยังเป็นยังถ้ามาอ่านศูนย์กันนะประกาศงานโดยศรัทธาคนเฒ่าบางคนก็จำผิดจำถูกศูนย์นะศูนย์นั้นอันยังเป็นยังบ่ฮู้เฮาก็เอาเป็นเดือนๆไปก่อนเดือนธันวานี้จบเดือนมกราเฮาก็ก้อยมาเน้นแหมกรรมอันนี้ก็แจ้งให้ศรัทธาญาติโยมจะไปฟังแจ้งฮ้อเด้อฟังแจ้งฮ้อเฮาอย่าเฮาหอมไปแล้วชื่อเฮาอย่ามาออกสักเตื้อบางคนก็ใจฮ้อนบ่ถึงเวลาเด้อลูกเอาเป็นงานงานเป็นยังๆไปก่อนนะคือมันเป็นยังๆไปก็มาอันนี้โอ้อันใดก็ดีหอมอันใดก็ดีตานเนี่ยคนที่เพิ่นคิดดีก็มีคนที่คิดบ่ดีก็มีโอ้อันยังมีก็งานแล้วใครกูเดือนเนี่ยมะเนี่ยคนคิดอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้แต่ถ้าคนคิดแถมยังก็โอ้ก็เพิ่นเป็นการระบายคนเพิ่นเป็นการระบายคนว่าเออไหลหาคนที่เพิ่นบ่ได้ไป1112ธันวาเพิ่นก็มา11มกราเฮีย11มกราก็บ่ได้ไปก็ไปตาน14กุมภาพันธ์เฮียเพิ่นไหลหาเป็นการระบายคนบ่ได้เอาคนไปรวมกันนักบ่ได้ไปกระจุกกันก็คือไหลหาคนที่เพิ่นบ่ได้ไปตามโอกาสแต่ละงานเอกแต่ละวันเอกธันวาบ่ได้ไปเฮาก็ไปมกราเนี่ยแล้วก็บ่ได้บังคับนะคือเชิญชวนผ่านออกอากาศผ่านรายการนี้เราก็บ่ได้ว่าเออบ่ได้ว่าจะต้องไปเน้อเฮ็ดใดเน้ออีกก็บ่ใช่คือเชิญชวนไปบ่ไปไผก็บ่ว่าหยังนะก็ฟังถ่ายทอดทางรายการเอาได้ยินเปิ้นปันปอนก็ยกมือ10นิ้วอนุโมทนาด้วยเปิ้นจะอีกก็เป็นการอนุโมทนาบุญละเนาะอาตมาก็เชื่อมั่นว่าจิตใจของญาติโยมเขาเป็นอย่างนี้เป็นบุญเป็นกุศลเนาะศรัทธาญาติโยมเนาะก็สำหรับการยกชัดนี่ก็18มีนาพุ่นก่อนปีหน้าปี65นี่18มีนาปี2565เนาะอันนี้ยกชัดเจดีแล้วก็19นี่ก็จะกินใหญ่ตานหลวงอ่ะเนาะตานบ่อย่าแห่ขวดตานกันนะกะหัววัดหัววาทยอยกันไปตานแล้วก็ตานตุงนี่จะตาน13มีนาก็เคียมกันใครจะไปตานตุงก็ไปเมื่อเดือนนี้ก็เคียมกันไว้ประกาศไว้แต่เนิ่นๆบางทีเฮาเปิ้นตานอันนั้นอันนี้โอ้เฮาก็บ่ได้ห่วมอย่างสักอย่างเฮาขอห่วมตานตุงไปเพราะว่าเจดีย์ที่เอาไปประดิษฐานฮะก็คือเจดีย์โดยตุงเฮาจะตานตุงกันกะวันที่13มีนาแล้วก็17พุทธาภิเษก18ยกชัด19ขวดตานหัววัดเข้าไปตานอีน่ะเนาะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเนอก็ถ้าตั้งแต่เริ่มวางศีลเลิกมาก็บ่ได้ห่วมหินก็บ่ได้ตานทรายก็บ่ได้หอมขนหินก็บ่ได้ไปด้วยเปิ้นมาถึงฮอดเข้ากำถึง7 8วันก็บ่ได้ไปบรรจุพระธาตุก็บ่ได้ไปตานจ่อฟ้าก็บ่ได้ไปตานเก้าอี้ก็บ่ได้หอมตานดอกก็บ่ได้หอมจนฮอดยกชัดพอแล้วก็บ่ได้หอมอันนั้นก็แล้วเนาะอันนั้นก็แล้วมันช่างว่าใดถ้าแล้วนี่จะง่อมะจะง่อมะอดเอาตึกมีนาเท่านั้นกำนั้นก็ปีในเตื้อเท่านั้นเนาะแต่ก็บ่แน่นะพอเล็งๆเมษานี่ถ้าว่าคลี่คลายดีๆเขาก็อาจจะไปดำหัวกันที่บนดอยหันก็ได้พอสถานการณ์ก่อนประเมินพอก่อนเนาะเอาละอาตมาก็คงจะเอาไว้เตอร์อีเนาะสำหรับเวลานี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันต่อไปก็จะเชื่อมสัญญาณไปที่ท่าน